สวัสดีค่ะชื่อนางสาวยาดาฟ้าสุขสมนะคะชื่อเล่นชื่อเพชรห้องนี้ชื่อห้องว่าโบราเฮรูมนะคะจะเป็นห้องนอนออกแบบโดยความชอบส่วนตัวค่ะก็คือแนวคิดก็คือว่าเริ่มมาจากความชอบในศิลปินบอยแบนด์หนึ่งกลุ่มมาค่ะก็เลยคิดว่าถ้าต้องกักตัวอยู่ในพื้นที่ไหนนานๆส่วนตัวเราเองออกแบบให้ออกแบบห้องให้ตัวเองถ้าต้องอยู่ในห้องนี้นานๆแบบก็ขออยู่ในห้องที่มันเป็นความสุขของเราอะค่ะก็เลยเลือกเป็น BTS มาตกแต่งห้องก็คือสไตล์ห้องตั้งใจจะเลือกให้เป็นโมโนโครมซึ่งเป็นการคุมโทนสีเลือกใช้โทนสีม่วงเป็นสีประจำวงค่ะแล้วก็ส่วนตัวตู้ข้างเตียงจะเปลี่ยนเป็นลำโพงทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ห้องจะเป็นห้องเก็บเสียงค่ะแล้วก็จะมีโปรเจคเตอร์จากหัวเตียงฉายไปยังปลายเตียงที่เป็นผนังซึ่งออกแบบผนังด้านปลายเตียงให้เป็นสีอันนี้ค่ะให้เป็นสีขาวแบบโปร่งเลยเป็นกรอบพอดีค่ะแล้วก็ส่วนในห้องก็จะมีชั้นเก็บของเยอะหน่อยเพื่อที่เอาไว้สะสมอัลบั้มค่ะแล้วก็บรรยากาศตั้งใจออกแบบให้มันดูทึบๆปิดแสงหน่อยเพราะเวลาที่เราจะเปิดโปรเจคเตอร์ฉายไปยังกำแพงมันจะได้เห็นภาพชัดเจนค่ะห้องที่เก็บเสียงก็เพื่อที่จะได้เปิดลำโพงดังๆแบบที่ไม่รบกวนคนอื่นเปิดเพลงที่ชอบแล้วก็อาจจะมีวีดนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนในส่วนของชื่อห้องที่ชื่อว่าโบราเฮรูมนะคะก็คือศิลปินภายในกลุ่มที่ชื่อกิมแทฮยองอะค่ะได้ให้ความหมายของคำว่าโบราที่แปลว่าสีม่วงว่าคือสีสุดท้ายของสายรุ้งเขาก็เลยพูดขึ้นมาเขาก็เลยเปรียบขึ้นมาว่าศิลปินกับแฟนคลับจะอยู่คู่กันไปแบบคอยปกป้องดูแลกันไปตลอดเหมือนจนเป็นสีสุดท้ายของสายรุ้งอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนคำว่าเฮด้านหลังมาจากคำว่าสารังเฮที่แปลว่าความรักค่ะคำว่าโบราเฮก็เลยกลายเป็นคำว่ารักของศิลปินกับแฟนคลับด้อมนี้ค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะจันเอ็มต้องคอมเมนต์แล้วอันเนี้ยเฮ้ยเหมือนแบบว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเนาะเหมือนแบบว่าตอนนั้นอ่ะอาจารย์ไปคุยงานไงแล้วแบบว่ามันเป็นค่ายเพลงอ่ะแล้วเขาก็เปิดวิดีโอบางทันให้ดูอ่ะแล้วก็ไอเพลงบัตเตอร์แหละแล้วเขาก็แบบเราก็ดูแล้วก็ยิ้มๆไปเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าพี่เป็นเหมือนแบบว่าผู้ช่วยของเจ้าของค่ายเลยเขาก็ถามว่าอ้าวน้องเอ็มชอบวงนี้เหมือนกันเหรอคะแล้วก็บอกว่าอ้าวเป็นเมนใครอะไรอย่างเงี้ยคือแบบจะสื่อสารไปโดยอัตโนมัติอะคือบอกไม่ถูกแล้วเมนใครเนี่ยเมนวีค่ะฮะเมนวีค่ะรักมีมากโอ้ไม่ทับลายไม่ทับลายจังชอบแลมมอนโอเคไปวิสต์พรมน้องนี่เป็นคุกกี้วิสต์ใช่ค่ะเป็นคุกกี้ค่ะแล้วก็ตกแต่งหนูขออนุญาตบอกบางคนอาจจะไม่เข้าใจคือหนูก็เป็นชิปเปอร์ด้วยชิปคุกวีอะไรแบบนี้หนูก็เลยวาดทากับคุกกี้ลงไปด้วยตอนแรกตั้งใจจะวาดเป็นตุ๊กตาตัวใหญ่ๆแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปวางไว้ตรงไหนจ้ะโอเคแต่ว่าระยะหน้าเนี่ยไอ้เก้าอี้ตัวเนี้ยบางทีอาจจะแบบไม่จำเป็นต้องให้มันแบบว่าลางๆก็ได้เนาะมันก็เลยมาบังเปิดไปติดหรือไม่ก็ขยับมาไว้ด้านขวาอย่างนี้แอบกวนสายตานิดนึงอืมถ้ามันแบบ จะเห็นแบบภาพรวมแล้วจากเก้าอี้มาบังประมาณนี้ okay. มีใครอยากคอมเมนต์ไหมอีกไหมเอ่ยน้องตันนีมีอะไรเสริมงานเพื่อนไหมอ่ะน้องปัดบีมก็ได้ไม่มีค่ะไม่มีเลยเหรออาจารย์เพราะอาจารย์พูดไปแล้วค่ะเรื่องเก้าอี้โอเคงั้นไปต่ำอยากฟังคนเนี้ยสุพรรณมิกาเนี่ยที่เขายอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์เนี่ย อยากฟังเขาพอพูดบ้างอ่ะ แบบคอมเมนต์ให้เพื่อนทุก
ก็ชอบโทนสีมันนะคะเพราะหนูชอบสีม่วงด้วยมันหนูรู้สึกว่าไอ้ตัวพรมมันแบบว่าเตะตามากเลยคิดว่ามันก็ออกมาดูมีสไตล์เป็นของตัวค่ะแค่นั้นแหละค่ะขอไม่ปวดหลังนะคะได้อาจจะนึกว่าเราอยู่ในด้อมนี้ซะอีกเห็นแล้วพิมพ์อย่างนี้หนูก็อยู่ด้อมนี้ค่ะประทับใจประทับใจโตสิบสามต่อเลยเอาเลยโอเคค่ะที่สิบสามต่อคนต่อไปน้องมุกน้องมุกนักแม่เหรอใช่กระเพาะลิ้นสวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะก็คือเราจะมาเป็นคอมฟอร์ตโซนในหัวข้อรับยูต้านะคะก่อนอาจเป็นอย่างอันดับแรกขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อประภาวรินเป็นประถมที่เล่นชื่อมุกมาค่ะอยู่เซกสามค่ะทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าแบบดูหนังหรืออยู่กับตัวอะไรเงี้ยเราก็แบบอยากจะเฮ้ยเราอยากจะแบบอยู่ในห้องในเรื่องของแบบในห้องนั้นอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็เคยแบบสงสัยบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็เลยแบบว่าเอามาเป็นคอนเซ็ปต์ค่ะเพราะว่าเราสนใจในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งค่ะเป็นแอนิเมชันของค่ายสตูดิโอจิบลินะคะก็คือชื่อเรื่องลาพิต้าค่ะก็คือหัวข้อนี้เลยลาพิต้าแล้วเราจะมาในคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากแอนิเมชันเรื่องนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยนำเนื้อหาเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ความเป็นเกาะลอยฟ้าค่ะแสดงออกมาในด้านโทนสีของห้องที่มีความแบบเป็นธรรมชาติดูร่มรื่นอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มีความสนุกสนานด้วยเพราะว่าคอมฟอร์ตโซนของเราเนี่ยจะต้องแบบมีการทำกิจกรรมต่างๆอะไรนี้ไม่ว่าแบบจะเป็นนั่งเล่นตีลังกาหรือว่าเต้นบอยหรือว่าแฮกร้องเพลงอะไรต่างๆมานะคะเราได้แบบมีพื้นที่มีแฟนนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่มีความแบบในเรื่องคอนเสิร์ตเราจะมีความเป็นเกาะลอยฟ้าใช่ไหมคะเราก็แบบให้มีเตียงแขวนไปด้วยอะไรนี้เพื่อให้ความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรานอนไปแล้วแล้วมันคงเพลงยกเยกเราเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันลอยได้ด้วยอะไรนี้ว้าวสุดยอดเลยยอดดีเลยติดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วตรงนั้นเราก็จะทำให้แบบในภาพเรามองจากเตียงอ่ะเรามองออกไปก็จะแบบเห็นวิวเป็นธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะให้เห็นวิวแบบเฮ้ยพอเราแบบตัวเรายกเยี่ยงไปตามเตียงที่แบบมันคงเคงใช่ไหมคะแล้วความรู้สึกเฮ้ยมันก็เป็นทัศนียภาพที่แปลกใหม่อะไรเงี้ยค่ะแล้วงั้นเราก็ขอจบการสำหรับเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคมุกปิดกล้องเลยได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเพิ่งมางั้นมุกปิดกล้องแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งค่ะโอเคให้น้องเว็บมากันน้องเว็บอยู่ไหมฮัลโหลครับโอเคน้องเว็บมีส่วนไหนที่ชอบที่สุดในงานของน้องมุกวัดชอบคอนเซปต์ครับไปที่ว่าเป็นเกาะลอยฟ้าครับแล้วเอามาประยุกต์เป็นเตียงที่เป็นเปแขวนให้มีความรู้สึกเดียวกันนะครับชอบคอนเซปต์เขาครับโอเคค่ะต่อไปน้องพานุพงศ์เอี่ยมสงครามอยู่ไหมครับโอเคมันคิดว่างานนี้ควรเพิ่มอะไรตรงไหนบ้างมีแต่ชอบอะครับเฮ้ยไม่มีข้อที่แบบต้องเพิ่มเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับเฮ้ยเขาแค่คอมเมนต์ไม่ใช่แต่เหล่าภาพลักษณ์นะมีแต่ข้อ
ชอบงานครับชอบงานโอเคค่ะโอเคสิ่งที่อยากจะเพิ่มให้เราเมื่อกี้อีกนิดนึงคือเมื่อกี้ระยะมันเท่ากันหมดเลยทั้งภาพในเปอร์สเปกทีฟอะคือเราอาจจะเป็นคนชอบลงสีเข้มมันเลยไม่ค่อยเกิดมิติเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปปรับดูระยะหน้าจะต้องเบาสีลงอีกนิดนึงแค่นั้นเฮ้ยแต่อาจารย์ก็เป็นสายการ์ตูนเหมือนกันดีน่ารักจริงเหรอคะอาจารย์ชอบเรื่องอะไรคะเฮ้ยทำไมเสียงเราถึงเปลี่ยนไม่เหมือนตอนที่เซนเลยเฮ้ยคุณดูจิบบี้เหมือนกันชอบเรื่องอะไรอ่ะชอบเซนนะชอบ Spirit Away แล้วก็ชอบอันล่าสุดอะที่เป็นลายเส้นของเจ้าของสตูดิโออะเดี๋ยวลองไปหาดูอุ้ยหนูดูหมดเลยค่ะไม่ว่าเรื่องไหนดูหมดเลยถูกต้องดูการ์ตูนแล้วก็สามารถเป็นอินทีเรียได้ใช่เป็นข้อแก้ตัวของคนที่ยังอ่านการ์ตูนอยู่จริงค่ะโอเคต่อได้เลยค่ะโอเคน้องเซกหนึ่งน้องซันน้องพิชานันนะน้องซันพิชานันอยู่ไหมเอ่ยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพิเศษเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพิชานันสุดเสร็จสินค่ะชื่อเล่นชื่อซันค่ะงานของหนูชื่อว่า Planetarium ค่ะแปลว่าท้องฟ้าจำลองที่หนูเลือกคอนเซปต์ท้องฟ้าจำลองเพราะว่าหนูเป็นคนชอบดูดาวค่ะเวลาออกไปเที่ยวกลางคืนก็ชอบเงยหน้ามองดูดาวก็เลยอยากให้ห้องนอนตอนกักตัวคงไม่ได้ออกไปไหนก็จะได้เห็นดาวอยู่ที่ห้องค่ะแล้วก็ที่หนูเลือกตรงนี้เป็นเคิร์ฟเพราะว่ามันจะเหมือนโดมของดูดาวที่ว่าท้องฟ้าจำลองอะค่ะที่มันจะโค้งๆแล้วก็เลือกโทนสีดำเพราะว่าถ้าเราจะดูดาวให้ชัดก็ต้องเป็นห้องสีดำมันถึงมืดๆมันถึงจะมองเห็นดาวชัดค่ะแล้วก็เติมไม้เข้ามาเพราะเพิ่มความเป็นธรรมชาติค่ะขอบคุณค่ะเหมือนเคสตะกี้ว่าแตงที่ชอบระบายสีเข้มใช่เราอาจจะติดระบายสีเข้มเหมือนน้ำหนักของเราตอนนี้มันเท่ากันทั้งงานเว้ยมันก็เลยทำให้งานเราดูแบนไปนิดนึงสิ่งที่เพิ่มคือระยะหน้าจะแบบอ่อนหน่อยแล้วระยะหลังก็มันต้องมีน้ำหนักในภาพเฉยๆเฮ้ยแต่เรื่องดูดาวก็โรแมนติกดีนะกลางคืนอะไรเงี้ยกักตัวแล้วเราก็เอ้ยดูดาวระหว่างดูดาวเราก็หาอะไรจิบสักหน่อยยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าจิบอะไรบ้างแบบกรึมกรึมอาจจะกินนมก่อนนอนก็ได้ใช่กินนมก่อนนอนใช่ใช่นมแอลกอฮอล์หรือเราอาจจะเอาไม่ได้เราจะกินชาก่อนนอนไม่ได้เพราะว่าเราใช่ใช่เราจะไม่หลับใช่จะไม่กินแล้วหลับนี่นั่นเป็นปกติโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องเวียเชอร์มานแบบเพิ่มเติมงานเพื่อนหน่อยค่ะก็งานเพื่อนนะคะก็ออกแบบได้ดีค่ะแต่ว่าสีอย่างที่อาจารย์พูดไปมันก็เท่ากันแล้วก็ยังแบบว่าไม่ค่อยมีแบบว่าอะไรแบบว่าเข้มแล้วก็อ่อนนะคะประมาณนั้นค่ะแต่ว่าหนูก็ชอบการออกแบบของเพื่อนค่ะที่เพื่อนบอกว่าชอบดูดาวโรแมนติกดีค่ะเออแล้วเป็นคนหวานเรื่องคอมเมนต์งานเนี่ยแบบว่าไม่ต้องเหมือนคิดมากหรือว่าไปอวยอะไรเพื่อนเนาะเหมือนเราคิดว่าเหมือนคล้ายๆว่าให้เพื่อนได้แบบว่าปรับปรุงฝีมืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคืออันเนี้ยคือแบบเรามีเหตุผลเนาะไม่ได้เหมือนแบบว่าจะไปด่าอะไรแบบว่าที่มันไม่ถูกไม่ควรเนาะถือว่าเหมือนให้เพื่อนๆได้พัฒนาฝีมือขึ้นอะไรแบบนี้เนาะก็พูดได้ว่าอะไรที่เราคิดว่ามันควรจะปรับปรุงโอเคลองปรับเรื่องการลงสีนิดนึงเอ๊ขอบคุณค่ะคนต่อไปคนต่อไปเป็นสักสามน้องสมัยค่ะค่ะก็สวัสดีค
่ะชื่อนางสาวดนพรชำนะชื่อเล่นชื่อสมัยค่ะอันนี้ชื่อห้องนะคะจะชื่อว่ามิเดนเดกคือว่าชื่อห้องเนี่ยมันเป็นภาษาสเปนนะคะถ้าเราแปลทีละตัวเนี่ยตัวคำว่ามิอาจจะแปลว่าตัวเราค่ะส่วนคำว่าเดนเดกนะคะก็คือถ้าเป็นความหมายโดยในอ่ะมันจะแปลว่าศิลปะที่ให้ความรู้สึกต่างๆเกี่ยวกับเราค่ะเพราะฉะนั้นตัวเฮดของเรานะคะก็จะแปลได้ว่าศิลปะของตัวเราค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะส่วนคอนเซปต์ห้องนี้นะคะแล้วก็ได้อินสปิเรชันมาจากภาพยนตร์การ์ตูนนะคะเรื่องบาร์บี้ที่มีชื่อตอนว่าเจ้าหญิงบาร์บี้และสาวผู้ยากไร้นะคะแล้วเราก็ได้ดึงคาแรคเตอร์หลักของตัวละครออกมาซึ่งคาแรคเตอร์หลักมันก็จะเป็นสีแล้วก็อารมณ์นิสัยความรู้สึกของตัวเจ้าหญิงนะคะซึ่งสีแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่ต่างกันไปอย่างเช่นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะแสดงถึงความสุขุมน่าค้นหานะคะแล้วก็สีชมพูจะแสดงถึงความอ่อนโยนสนุกสนานและทีนี้เราก็ได้แต้มสีเทาลงไปนะคะเพื่อเป็นซึ่งสีเทาเนี่ยมันเป็นสีแห่งมิตรภาพนะคะแล้วก็ช่วยทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็สง่างามด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนนะคะเราก็เลยเลือกที่จะให้มันเป็นห้องนอนของตัวเราเองอะค่ะก็คืออยู่ที่บ้านไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกก็ได้เราอาจจะกักตัวอยู่ที่บ้านก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อความปลอดภัยกับผู้คนข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่ห้องนี้นะคะเราก็จะใส่สไตล์เป็นโมเดิร์นลักชัวรี่ค่ะที่ยังแบบว่ามีความสวยหรูแต่ว่ายังคงความเรียบง่ายอยู่ค่ะอย่างตัวโคมไฟอะค่ะเราจะไม่ใช้เชนเดเลียค่ะเราจะใช้เป็นโคมไฟที่แบบว่าโมเดิร์นนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างค่ะที่แบบว่ามันจะยื่นออกไปนอกตัวบ้านแล้วก็จะมีสเปซนั่งตรงนี้ให้มองวิวด้านนอกได้ค่ะแล้วก็เราก็จะแอดออนโปรเจคเตอร์เข้าไปด้วยค่ะบนหัวเตียงแล้วก็ฉายไปฝั่งตรงข้ามก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะเฮ้ยเราวาดเยอะเหมือนกันนะเราวาดละเอียดเหมือนกันนะต้นไม้นั้นคือต้นไม้ยาๆใช่ไหมหนูวาดตามฟิวดีแล้วอินทีเรียต้องวาดละเอียดอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่าพร็อพมันมีส่วนในการช่วยสร้างบรรยากาศของห้องถูกปะค่ะงั้นให้น้องกิ๊บช่วยเพิ่มละกันน้องกิ๊บอยู่ไหมกิ๊บไหนคะกิ๊บหมูเลยแล้วน้องกิ๊บบอกว่ากูอีกแล้วหรอพี่จีนช่วยเพื่อนชื่อจริงได้ไหมอ่ะคือน้องแบบงงมากเป็นไงรู้สึกอยากเพิ่มส่วนไหนให้งานบ้างรู้สึกว่าพื้นมันอาจจะเข้มไปทำให้ห้องดูมืดๆเพราะว่าแบบห้องมันดูโทนแบบพาสเทลน่ารักน่ารักแล้วควรจะเปลี่ยนพื้นให้สีอ่อนกว่านี้น่าจะโอเคมากขึ้นกำแพงด้วยจริงเพลนด้วยแล้วก็อีกเรื่องที่อยากเพิ่มคือไอ้พวกเส้นบนพื้นเนี่ยยังดูไม่ออกว่าเป็นวัสดุอะไรได้ค่ะโอเคค่ะไปเรื่อยๆสุขค่ะขอบคุณค่ะตึกวาดเยอะๆได้คนต่อไปของเซก1ต่อไปขอฟังน้องปุ่นนะอยู่เปล่าอ่ะญี่ปุ่นปุ่นไม่นะอยู่ครับโอเคสวัสดีครับงานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากการที่รับทำโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แล้วมีคนติดเชื้อครับผมก็เลยทำพื้นที่กักตัวบนดาดฟ้าให้คนในพื้นที่โดยดัดแปลงตึกดาดฟ้าบนตึกของชิโนโปรตุกีสทำเป็นพื้นที่กักตัวครับแรงบันดาลใจผมได้มาจากซีรีส์แปลรักฉากที่เตะคุยกับพี่ชายบนดาดฟ้าครับคือบนดาดฟ้าก็จะมีสิ่งผู้บริโภคครบครันครับจะแบบ
ยกงานขึ้นมาอีกนิดได้ไหมอ่ะมันเห็นไม่ค่อยหมดแล้วก็ถอยออกหน่อยอยากฟังน้องเนยชยานุชช่วยคอมเมนต์งานเพื่อนหน่อยค่ะติชมหน่อยว่าเออชอบอะไรยังไงบ้างน้องเนยอยู่ไหมอยู่ค่ะเป็นไงบ้างงานเพื่อนก็คือชอบไอเดียที่แบบที่ทำอยู่ดัดฟ้าค่ะงานลงสีก็ดีแล้วก็สวยมากๆค่ะการจัดคอมโพสก็คือสมดุลกันค่ะแล้วก็ขออีกคนน้องต้นไทรเซกสามอยู่เปล่าครับงานเพื่อนเป็นไงบ้างงานเพื่อนก็ผมชอบเนี่ยคือเขามาแบบแปลกแนวมากปกติคนน่าจะทำเป็นพื้นที่ปิดแต่ว่าอันนี้เขาเลือกเป็นที่โล่งก็รู้สึกว่าดูแปลกใหม่ดีครับก็เป็นงานที่น่าสนใจดีนะอืมเพราะว่าเท่าที่ดูงานที่ส่งมาส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าอินดอร์อะไรอย่างงี้ซะหมดเลยอย่างเงี้ยพี่ก็แล้วอันนี้ก็ดูมันก็เลยดูโดดออกมาเพราะว่างานนี้แบบเป็นไม่กี่งานที่จะทำแบบตรงส่วนนี้ประมาณนั้นค่ะน้องคนต่อไปเลยก็ได้โอเคค่ะต่อไปน้องของสุขสันต์นะคะเป็นน้องไอซ์ผมนะครับไอซ์เสียงเบาเสียงเบามากเลยค่ะอันนี้เป็นผลงานของผมนะครับชื่อ Vocation 2021ครับซึ่งผมได้คอนเซ็ปต์มาจากการที่ถ้าผมจะต้องกักตัวแล้วผมก็อยากจะกักตัวเหมือนได้ไปเที่ยวครับแบบเหมือนการที่เราอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราสามารถไปในสถานที่ต่างๆได้ครับไปเที่ยวตามสถานที่ตามธรรมชาติครับซึ่งมีความสนุกสนานไม่น่าเบื่อแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดและทำให้มีความรู้สึกชิวไหวเหมือนธรรมชาติครับโดยผมก็ออกแบบห้องนี้ให้มีโทนสีส้มและฟ้าทำให้มีความรู้สึกสนุกสนานภายในห้องครับแล้วก็จะใช้เส้นโค้งทำให้มีความรู้สึกชิวไหวและผ่อนคลายเหมือนธรรมชาติครับแล้วก็ใช้เส้นตั้งเพื่อให้ความรู้สึกแข็งแรงและปลอดภัยแล้วก็ทำให้ดูสูงขึ้นทำให้รู้สึกห้องไม่แออัดครับแล้วก็จะใช้พื้นเป็นกระจกที่มองเห็นน้ำอยู่ด้านล่างครับซึ่งให้ความรู้สึกแปลกใหม่ครับแล้วก็จะใช้วัสดุเป็นไม้และวัสดุสารครับซึ่งให้ความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็จะมีฟังก์ชันพร้อมอยู่อาศัยครับใช้งานได้สะดวกแล้วก็จะรอบๆนี้ครับจะเป็นกระจก LED ครับซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ตามต้องการเหมือนได้ไปเที่ยวจริงๆเลยแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตู้เย็นข้างเตียงครับเวลาหิวก็สามารถหยิบได้เลยครับจบแล้วครับขอบจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับเพราะว่าสมมติว่าวันนี้อาจารย์กักตัวเบื่อแล้วก็ไม่อยากไปทะเลแล้วไปขึ้นเขาก็เปลี่ยนเป็นภูเขาแทน ได้ได้ก็โอเคก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีลองให้น้องมุกแล้วกันสุดยอดค่ะเยี่ยมสวยเพื่อนน้องสีสวยมากสวยที่สุดในสามโลกเลยชอบในการที่มีการใช้เทคโนโลยีมาให้เป็นประโยชน์นะคะเราชอบการที่เพื่อเอามีในห้องนั้นมีตู้เย็นด้วยชอบมากเพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบถ้าเราซื้อของกินมาแล้วเรากินไม่หมดเราก็เก็บไว้แช่ไว้ก่อน
แล้วก็ถ้าหิวเมื่อไหร่ก็ค่อยเอามากินรู้สึกยอมมากซื้อค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เอ็มคิดว่าควรเพิ่มอะไรลงในงานบ้างคะเสียงดังนิดนึงนะอาจารย์เปิดประชุมอีกอันหนึ่งอาจจะเพราะว่าไอ้เฟอร์นิเจอร์อาจจะมันว่ามันไม่ค่อยลงตัวเนาะดูเหมือนโต๊ะคอมอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องไปศึกถ้าสมมุติเรียนลึกเนาะว่าแบบโต๊ะคอมมันเหมาะสมมั้ยที่จะเอามานั่งตรงกลางตรงนี้หรือเราจะใช้เป็นแบบนอนอยู่แล้วก็เป็นโต๊ะครับตั้งบนเตียงอะไรอย่างงี้เนาะมันค่อนข้างจะเกะกะด้วยแหละเวลาเดินไปเดินมาตรงแอเรียนั้นหรือว่าจะแบบอาจจะเป็นโต๊ะที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนี้มันมีโต๊ะทำงานที่เป็นอีโคโนมิกที่มันยกขึ้นยกลงได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบสเปคเพื่อใส่ฟังก์ชันต่างๆอะไรตรงนี้มันจะได้เหมือนการใช้งานที่เหมาะสมเพราะว่าดูไปดูมามันจะเหมือนโรงแรมมากกว่าบ้านเนาะมันอาจจะดูเหมือนเหงาๆนิดนึงหรือว่าเราต้องการให้มันรู้สึกเหมือนไม่ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะแบบนิดนึงเนาะเพิ่มแบบฟังก์ชันมันก็จะดูแบบลงตัวเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้แต่ลงสีก็รู้สึกสบายดีอะไรอย่างเงี้ยดูสีสันโอเคค่ะรู้สึกใช้ชื่อสอดคล้องดีด้วยแบบพอคิดค่าโอเคน้องคนต่อไปได้เลยค่ะอยากฟังน้องกิฟต์ค่ะน้องกิฟต์ลาลิตาอยากฟังพรีเซนต์ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นะคะแล้วก็อาจารย์ด้วยชื่อนักศึกษาลาลิตาสังกลางนะคะชื่อเล่นชื่อกิฟต์ตามที่ทุกคนชอบเรียกนะคะอยู่เซต1ค่ะอันนี้นะคะเป็นห้องที่หนูได้ออกแบบขึ้นมาชื่อผลงานนะคะชื่อซีมีดค่ะก็คือทะเลของฉันห้องก็จะสดใสนิดนึงเพราะว่าชอบทะเลค่ะข้างนอกบรรยากาศก็คือทะเลเลยค่ะทะเลจ๋าเลยมองไปก็มีแต่ทะเลนะคะห้องก็จะมีแต่กระจกค่ะออกแบบมาเพื่อดูวิวโดยเฉพาะนะคะก็จะมีเตียงค่ะเพิ่มสีแดงให้มันสดใสนิดนึงมองแล้วมันดูโดดเด่นมากในห้องนี้นะคะพื้นค่ะก็จะใช้เป็นพื้นไม้แล้วก็มีผ้าม่านใสๆโล่งๆกันนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะติชมได้ค่ะจบแล้วเหรอไวจังจบแล้วค่ะห้องหนูมีนิดเดียวเองมีแค่เตียงชอบนอนค่ะก็เลยมีแค่เตียงจริงๆมีโต๊ะทำงานอีกฝั่งนึงแต่ว่าไม่ได้ว่าลงไปค่ะว่าแค่เตียงเพราะว่าชอบนอนทำไมผ้าปูเตียงถึงเป็นสีแดงอ่ะให้มันโดดเด่นค่ะนิดนึงเพราะว่ามันมีแต่สีฟ้าสีเขียวแล้วค่ะก็เลยใส่สีแดงเข้าไปให้มันดูตื่นตาตื่นใจสดใสล่าเริงเข้าใจสมมุติแต่ตอนนี้เปอร์เซ็นต์สีอะสีแดงมันแทบจะเท่ากับตัวสีไม้งานไม้ในใจของในงานเราอะมันก็เลยดูกลืนกันหมดเลยแทนที่มันจะเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบนิดนึงมังกิฟอยากได้คอมเมนต์จากใครเป็นพิเศษเปล่าจากเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษไหมลองเรียกสักคนอยากได้คอมเมนต์จากอุนค่ะอุนเซก3อุนบอกว่าวันนี้ทำไมฮอตจริงๆเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะคุณว่าฮอตแล้วกิฟก็ฮอตเหมือนกันนะคะกิฟอยากได้คอมเมนต์จากอุนโอเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้หรือใครพูดตัวอย่างนึงเลยครับว่าสีผ้าห่มมันดูแบดไปนิดนึงขัดกับมูดห้องไปหน่อยนึงแล้วก็โดยรวมก็คือดีแล้วครับผมประมาณนี้มุมเราอาจจะแรงไปนิดนึงสำหรับเตียงแค่นั้นนึงปรับแบบเดียวโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นเซกสานะคะน้องพิษอริสราค่ะก็สวัสดีนะคะชื่ออิกนะคะนางสาวอริสราภูมิค่ะจากเซกสานะคะ
ก็อันนี้นะคะมีแรงบันดาลใจมาจากการชื่นชอบธรรมชาติค่ะก็เลยออกแบบมาเป็นให้ผนังเนี่ยเป็นเหมือนน้ำทะเลลึกนะคะแล้วก็พื้นไม้เนี่ยก็เป็นการเชื่อมโยงไปกับต้นไม้ป่าไม้อะไรแบบนี้นะคะทำให้รู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็หน้าต่างเนี่ยพอมองออกไปก็จะเจอวิวต้นไม้นะคะทำให้รู้สึกว่าร่มรื่นมากขึ้นแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นโทนที่กลมกลืนไปกับผนังแล้วก็พื้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีพวกซีดีหนังนะคะเพราะว่าชอบดูหนังมากการ์ตูนก็ดูนะคะแล้วก็มีพวกสื่อต่างๆเป็นแท็บเล็ตหูฟังนะคะชอบฟังเพลงแล้วก็ตรงนี้เป็นตู้ปลาที่ฝังเอาไว้ข้างในผนังนะคะเพื่อทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้อยู่กับน้องปลานะคะใต้ทะเลแล้วค่ะก็ที่จริงมีตู้เย็นตรงนี้ด้วยแต่ว่าไม่ได้วาด แล้วก็ตรงนี้มีต้นไม้ด้วยค่ะทำให้รู้สึกว่าเหมือนได้อยู่ใกล้ป่าไม้ได้อยู่ใกล้กับสิ่งที่เราชื่นชอบนะคะไม่ว่าจะกักตัวเราก็พร้อมอยู่ค่ะค่ะจบไอเสนอแค่ค่ะคอมเมนต์บ้างดีกว่า ถือไว้ก่อนเนาะอาจารย์ว่าโดยรวมอ่ะจริงสีอะไรโอเคเนาะมันจะขาดเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเราอาจารย์ว่าไอเส้นตรงๆที่เราขีดอ่ะมันจะรบกวนงานไปเนาะอย่างไอ้เส้นไฟหรือว่าเส้นที่มันขีดลงมาจากพื้นอ่ะถ้าสมมุติว่าใส่เป็นสีแล้วก็ไล่เป็นเขตเป็นแสงหรือว่าสีเหลืองอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นแสงไฟอ่ะน่าจะดีกว่าเนาะเพราะว่าพอมีเส้นตรงแล้วมันกลายเป็นดูไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะก็โคมไฟสี่เหลี่ยมเนี่ยมันแลดูคอนทราสต์จากห้องเราไปห้องเรามันมีความโค้งดูแบบละมุนอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอโคมไฟมันอยู่ตรงกลางแล้วฟอร์มมันแข็งๆอ่ะอาจารย์เอาจะเลือกทรงอาจจะต้องเลือกพ็อปให้มันเหมาะสมกับธีมห้องอะไรเงี้ยพอมันอยู่ตรงกลางปุ๊บแล้วมันดูเป็นสีอย่างก็เลยอาจจะเป็นจุดเด่นแล้วมันดูไม่ค่อยเข้ากับห้องอะไรเงี้ยแต่รวมๆจังว่าก็ดูสกินสีก็โอเคเนาะอาจจะเพิ่มน้ำหนักนิดนึงหรือว่าสีสันของหมอนบ้างจะได้ดูแบบมีอะไรเด้งจากสีฟ้าอาจจะเป็นแบบว่าสีเหลืองสีแดงนิดนึงสัก 5% ค่ะขอบคุณค่ะหนูไม่เคยทำสีเข้มขนาดนี้ก็เป็นอีกประสบการณ์นะเนาะค่อยๆฝึกกันไปงั้นขอฟังน้องคิวจากเซ็กหนึ่งหน่อยดีกว่าน้องคิวอยู่ไหมตกใจหมดเลยโอเคค่ะน้องงานน้องอริสาเนี่ยควรเพิ่มอะไรบ้างผมขอโทษครับพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ดูเฮ้ยชูให้เพื่อนดูหน่อยค่ะถ่ายชูพอดีเมื่อกี้ไม่ได้เลื่อนมาดูครับนี่ไงเราก็ดูสดๆเลยเนี่ยดูเห็นในตีบก็มองออกแล้วอันนี้ผมไม่เห็นกล้องคือเพื่อนเปิดอยู่หรือเปล่าเพื่อนเปิดกล้องอยู่ผมไม่เห็นนะครับคือของผมมันไม่เห็นอะผมไม่เห็นจริงๆเอาละโอเคไม่เป็นไรใครมาช่วยเพื่อนหน่อยแล้วเอาเป็นน้องแฮกเกอร์เปิดไมค์ได้ไหมช่วยเพื่อนหน่อยโอ้ยเรียกผิดน้องซาฟีนาละกันซาฟีอยู่ไหมน้องไอละกันน้องไออยากให้เหมือนถ้าไล่จากเข้มไปอ่อนแบบผนังมันไล่จากเข้มไปอ่อนจะดู
เหมือนจากตรงข้างล่างเข้มแล้วข้างบนเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับหมอขีก็แบบให้เบาสีลงอะไรอย่างนี้ป่ะใช่ไหมโอเคค่ะงั้นคนต่อไปได้เลยเอาค่ะคนต่อไปเลยน้องเวียเชอร์มานพรีเซนต์หน่อยค่ะแป๊บนึงนะคะได้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะอันนี้เป็นผลงานของหนูค่ะผลงานของหนูนะคะมีชื่อว่า Temple Van ค่ะหรือที่เรียกว่ารถบ้านนะคะหนูออกแบบจากหัวข้ออาจารย์ที่ให้มาก็คือ Comfort Zone นะคะหรือว่าสถานที่กักตัวนะคะก็เลยเลือกที่จะออกแบบรถบ้านค่ะเป็นสถานที่กักตัวเพราะว่าส่วนตัวมีความชอบแล้วก็อยากจะไปเที่ยวตอนที่บอกว่ายังไม่มีโควิดนะคะมีที่พักที่หนึ่งน่าจะอยู่สัตหีบมั้งคะถ้าจำไม่ผิดนะคะเขาก็เป็นแบบว่าที่พักรถบ้านหนูก็เลยหยิบความชอบตรงนั้นนะคะมาออกแบบเป็นรถเป็นสถานที่กักตัวค่ะหนูก็เลือกที่จะให้ใช้สีน้ำตาลนะคะเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ยูเซอร์ที่มาใช้ค่ะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบครันในที่เดียวนะคะก็ถ้าแบบว่าเบื่อบรรยากาศก็ขับไปกักตัวที่อื่นก็ยังได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะโอเคขอดูก่อนใจเย็นๆขอดูงานก่อน ของเราอ่ะที่ควรต้องเพิ่มน่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักเหมือนเดิมหมายถึงว่าตอนนี้เรามีเข้มสุดแล้วก็เราก็มีอ่อนสุดไปเลยอ่ะมันยังขาดน้ำหนักกลางๆอยู่นะค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากให้ปรับเพิ่มอีกนิดนึงคือพวกแบบว่าวิธีการจบงานมันอาจจะแข็งไปนิดนึงเวลาเราไล่น้ำอันสุดท้ายอ่ะพอมันหมดเขตสีที่เราต้องการแล้วอ่ะให้เราลองไล่น้ำเปล่าดูอะไรเงี้ยมันจะจบงานได้แบบผิวมากขึ้นประมาณนั้นการกักตัวทุกคนก็คือออกไปเที่ยวทั้งหมดเลยทุกคนอยากกักตัวที่สถานที่ท่องเที่ยวโอ้ยเข้าใจเลยอ่ะยุคนี้มันไม่ได้พี่ๆคนอื่นว่าไงรู้สึกน้องลงสีเข้มมากเลยรู้สึกพื้นดูเด่นออกมาเลยแบบดูจากตรงเนี้ยอะไรเงี้ยชอบมารู้สึกแปลกใหม่ดีเป็นรถบ้านก็คือกักตัวในการไปอยู่ข้างนอกเลยใช่ชอบค่ะอาจารย์ติงเรื่องมุมตีบดีกว่ามันสูงไปเนาะมันเหมือนจะมองกดมาตรงโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นส่วนที่เป็นชั้นวางอะไรอย่างนี้มากอาจจะต้องลดมันนิดนึงเนาะให้มันเป็นระดับสายตาอะไรเงี้ยมันไม่น่ามันจะดูแปลกๆอาจจะต้องให้มุมตีมันอยู่ในระดับสายตาของเราโอเคเราต้องลองฝึกวาดเยอะๆนั่นแหละตั้งแต่วาดเยอะๆเราก็จะทำได้เร็วขึ้นโอเคขอบคุณค่ะค่ะโอเคค่ะหลบได้เครื่องนึงครับไหมอันนี้ได้ยินไหมคะได้ยินโอเคคนต่อไปน้องต้นไทรน้องต้นไทรเสกสามครับก็นี่ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมพงษ์ดาวัฒน์ พงษ์สิทธิศักดิ์ชื่อเล่นว่าต้นไทรนะมาจากเซกสามนะครับก็ห้องที่ผมออกแบบก็จะเป็นห้องที่ชื่อว่าเออร์เกรย์ครับก็เออร์เกรย์มันเป็นชื่อของชานะครับก็ชาอันนี้ถ้าเกิดหลายคนอาจจะนึกไม่ออกก็ให้นึกภาพว่าเป็นสีส้มนะครับซึ่งแบบสีมันจะคล้ายๆกับชาไทยบ้านเราครับก็ผมไปเอาโทนสีเนี่ยมาใช้เพราะว่าตอนช่วงกักตัวปกติผมเป็นคนที่ต้องแบบ
กินชาเพื่อโดบร่างกายตลอดเวลาครับไม่งั้นช่วงกลางวันมันจะง่วงแล้วก็เหมือนคนตายหน่อยๆครับผมก็เลยคิดว่าการกักตัวครั้งนี้มันแบบขาดชาไปถ้าแบบได้ออกแบบห้องใหม่ผมก็แบบอยากจะแบบทำอะไรเพื่อรำลึกถึงชาของผมไว้ครับแล้วพอผมไม่ได้แบบกินชาแล้วมันง่วงนอนเนี่ยตอนกลางวันผมก็เลยได้แบบงานอดิเรกชิ้นใหม่ก็คือเป็นเรื่องของการนอนกลางวันแทนครับซึ่งก็แบบเป็นแพชชั่นที่ผมค้นพบใหม่ก็อย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะออกแบบห้องนั่งเล่นครับเพราะว่าการนอนกลางวันเนี่ยเราก็ต้องแบบนอนในห้องนั่งเล่นนะครับมันเป็นเหมือนแบบการนอนที่ไม่จริงจังเท่าการนอนแบบในห้องนอนครับผมก็เลยเลือกที่คิดว่าแบบเราจะทำให้ห้องเล่นเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่แบบเอื้ออำนวยต่อการนอนทุกๆอย่างนะครับก็จะเป็นตั้งแต่โซฟาที่แบบทำให้เรารู้สึกแบบนอนได้สบายนะครับแล้วก็สมมติตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเกิดหิวแล้วก็จะมีโซนที่เป็นเหมือนครัวเล็กๆอยู่ด้านหลังครับแล้วก็ให้เราสามารถเนี่ยหยิบของกินมาวางกับคอฟฟี่เทเบิลหรือว่าของที่แบบมีไว้สำหรับวางตามข้างๆโซฟาตามจุดต่างๆครับก็เป็นแนวคิดที่ผมเลือกออกแบบมาครับโอเคเราไม่สามารถแอบพกชามาในที่นี้ได้เลยเหรอเราต้องนอนอย่างเดียวก็บ้านมันไกลไงครูแบบพอจะสั่งมาเขาไม่ยอมมาส่งไงผมก็เลยแบบไม่สามารถสั่งได้โอเคโอเคเลยนะตัวตีบในการมุมหรือการวางพร็อพข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแอบรู้สึกว่าต้นไม้ของเราอ่ะมันแอบดึงสายตาไปหน่อยมันเขียวเกินไปหน่อยนิดนึงเพราะว่าโทนของเราทั้งหมดมันเป็นสีวอร์มเป็นสีอุ่นถูกปะต้นไม้มันอาจจะดึงสายตาไปนิดนึงแต่ว่าการจัดวางหรืออะไรเงี้ยโอเคเลยมันก็เป็นห้องนั่งเล่นที่น่านอนเลยนะอ๋อแต่ว่าอาจารย์ไม่ชอบห้องนั่งเล่นที่เป็นทางการขนาดนี้มันแอบเป็นทางการไปนิดนึงสำหรับการนอนที่บ้าน เราก็ไม่ได้นอนห้องอย่างนี้เปล่าเวลาเราอยู่บ้านอะแหมต้องเลเทกว่านี้หรือเปล่าเฮ้ย ตอนนี้น้องเขาใส่เสื้อเชิ้ตอยู่ไม่รู้หรอว่าเขาแบบนี่คือสบายๆแหละใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าหน่อย ไม่เหมือนกับอาจารย์เลยที่ใส่กางเกงขาสั้นอยู่ เอ้ยอาจจะต้องระยะหน้าเนาะขยับเข้าไปอีกอะเหมือนที่อาจารย์แตงบอกคือพอถ้าสมมุติเราสังเกตเวลาในนิตยสารเขาจะแบบเห็นระยะหน้าที่เป็นโซฟาเหมือนตรงขอบหรือว่าพับอะไรที่มันอยู่ระยะหน้าเนาะเขาจะไม่แบบโชว์เป็นตัวแบบเหมือนเราขยับกล้องเข้าไปอีกอะแล้วก็เห็นโซฟาชุดใหญ่เพราะว่าไอ้โซฟาชุดใหญ่เนี่ยมันคือประธานหลักสำคัญนะตรงนี้อาจจะต้องแบบขยับมุมมองเข้าไปอีกอ่ะมันจะได้รู้สึกว่าน่าสนใจขึ้นเนาะเพราะตอนนี้มันจะเห็นไอ้ตัว1 2 3 4เนี่ยเนาะมันไม่มีแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีขนาดใหญ่แล้วเป็นองค์ประกอบหลักของห้องโอเคขอบคุณค่ะขอให้น้องมิมี่ช่วยดูงานเพื่อนหน่อยมีได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะโอเคน้องมิมี่รู้สึกแบบว่างานนี้เป็นไงบ้างขอดูอีกรอบได้ไหมคะก็รู้สึกลงสีแบบมูทโทนเป็นสีเดียวกันแล้วก็สดใสอะค่ะแล้วก็ชอบเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของเพื่อนนะคะคิดว่าควรเพิ่มอะไรบ้างไหมก็อาจจะเพิ่มเกี่ยวกับลงสีให้ชัดให้เข้มกว่านี้อีกหน่อยก็ได้ค่ะงั้นคนต่อไปได้เลยค่ะต่อไปเป็นน้องแบมกัญญาพักนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะหนูทำเป็นสเก็ตดีไซน์ที่ชื่อว่าลูฟครูสนะคะคือลูฟกับครูสเนี่ยหนูเอาคำว่าลูฟมาจากที่แรงบันดาลใจมาจากห้องของบ้านต่างประเทศอะค่ะที่จะมีเหมือนเป็นหลังคาแล้วก็เป็นห้องเล็กใต้หลังคาค่ะหนูว่าแบบต่างประเทศบางทีเขาอาจจะเอาไปใช้เก็บของอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยมีประโยชน์หนูก็เลยอยากเอามาทำเป็นห้องให้มันดูมีประโยชน์มากขึ้นนะคะก
ก็คำว่าครูดนะคะหนูเอามาจากคำว่าเซครูดซึ่งแปลว่าการแยกหรือว่าแยกตัวออกมาก็คือมันคล้ายๆกับว่าเราต้องแยกตัวจากคนอื่นเพื่อที่จะมากักตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ห้องนี้หนูด้วยความที่ต้องอยู่เองก็เลยชอบเอาสไตล์ที่แบบตัวเองชอบมาทำก็เลยเอาสไตล์โมเดิร์นมาทำค่ะแล้วก็ห้องนี้ก็จะสีหลักๆก็จะเป็นสีเทาขาวๆแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็มีสีเหลืองๆหน่อยๆก็จะมีหน้าต่างตรงหลังคาเพราะว่าเวลากักตัวเนี่ยบางทีก็ต้องแบบให้ระบายอากาศบ้างก็สามารถเปิดปิดได้ค่ะแล้วก็ห้องเล็กไปไม่อยากให้อึดอัดก็เลยทำให้หนูอะทำกระจกที่อยู่หลังกับห้องนอนไปตรงเตียงนอนนะคะให้มันห้องดูกว้างขึ้นทำให้เราไม่อึดอัดค่ะเวลาที่เราอยู่คนเดียวประมาณนี้ค่ะแล้วชอบสีโทนนี้เหรอชอบค่ะแม่ชอบสีฟ้าใช่ค่ะฟ้าไม้ขอเห็นหน้าเราหน่อยเอาหน้าเราโผล่มาดิ้นโอเคเอางานขึ้นมาด้วยขอแอบดูตีบนิดนึงตีบเราอาจจะถ้าจะคอมเมนต์นะอาจจะคล้ายๆกับของเพื่อนคือเหมือนน้ำหนักอ่ะมันเท่ากันไปหมดทั้งงานนิดนึงแล้วก็ไอ้เก้าอี้ที่เราเอามาเป็นระยะหน้ามันก็ดันแบบเหมือนไปดึงสายตาแทนที่จะไปโฟกัสที่เตียงอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยหลังจะต้องเบาสีนิดนึงที่มันอยู่ระยะหน้าเออแต่เราเขียนแปนโอเคนะแปนสวยเราเคยตีบป่ะใช่ค่ะเอาติวใช่ไหมค่ะอันนี้ทำนานไหมชิ้นนี้นานอยู่ค่ะนะพอตรงไหนนานสุดหนูชอบแบบว่าเวลาลงแล้วหนูชอบลงย้ำอีกทีให้มันดูแบบชัดขึ้นให้มันเข้มขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยลงหลายชั้นเราอาจจะต้องฝึกแบบอาจจะต้องกล้ากว่านี้ลงสีเข้มไปเลยทีเดียวให้มันไวขึ้นแต่ก็ไม่ติดนะลงหลายทีก็ไม่ติดถ้าเราคุมมันได้โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักดีเส้นคมเลยงานคมกริบแหละโอเคคนต่อไปเลยค่ะโอเคค่ะต่อไปเป็นของเซกสามเป็นน้องฟ้าเพื่อนาค่ะโอเคไปงานตัวเองแล้วก็เล่นพรีเซนต์ได้เลยค่ะก็หนูออกแบบเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็ในโทนของหนูอยากให้มันดูแบบสบายตานะคะแล้วก็ไม่อยากเพิ่มให้มันสีฉูดฉาดเกินไปแล้วก็จะมีพวกต้นไม้มาให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็พวกสีก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะสีครีมค่ะอยากให้มันดูเรียบง่ายอะค่ะแล้วก็ไม่อยากให้อุปกรณ์ในห้องเยอะเกินไปค่ะค่ะแค่นี้ขอดูห้องเราถอยหลังไปนิดนึงได้ไหมตอนนี้มันไม่เห็นทางงานโอเคโอเคเฮ้ยไฟห้องน้องสวยจังเลย ใช่คือตอนเนี้ยอาจารย์อะไปมองที่ไฟแต่ที่จะมองที่งานแต่แบบนึงมันอาจจะเป็นเรื่องมุมตีไหมคือมุมมันขายนะแต่ว่ามันก็กลายเป็นเรื่องของมุมและน้ำหนักของการลงสีอะไรเงี้ยมันดูเป็นมันดูเท่ากันไปทั้งภาพเลยนะข้อดีของเราก็คือการที่เราเอาเตียงมาแล้วไม่ลงสีขาวด้านข้างเลยได้ลงเป็นขาวหมดเลยไม่ต้องลงสีอะไรเงี้ยเลยทำให้เตียงเราอะรู้ว่ามันเด่นที่สุดในห้องเรื่องพวกนี้จบงานแหละฉันว่าลองฟังความเห็นของพี่นับวันสักหน่อยดีกว่าก็ห้องน้องฟ้าเหมือนแบบเราใช้สีขาวเยอะใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนจริงๆเราน่าจะใส่มิติให้สีขาวได้มากกว่านี้แบบสีขาวมันก็มีอ่อนที่สุดมีกลางมีเข้มของมันได้แบบใส่เป็นเทาๆนิดนึงให้มันเห็นแบบมิติเห็นด้านได้อีกค่ะจบแล้วค่ะ
โอเคค่ะก็ขอบคุณมากค่ะเป็นน้องเซกหนึ่งต่อได้เลยค่ะ